สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของงานบวงสรวงที่ปราสาทภูฝ้ายบ้านภูฝ้ายตำบลภูฝ้ายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับชื่องานว่าเถลิงพนมกบาบูชาพระใหญ่ไหว้ตรุษสงกรานต์สนานธรรมราชครั้งที่3นะครับที่ปราสาทภูฝ้ายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนี่นะครับอยู่บนภูเขานี่แหละครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะครับนี่แหละครับก็เป็นทางขึ้นปราสาทภูฝ้ายนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศข้างบนภูเขานะครับเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับซึ่งปราสาทภูฝ้ายก็อยู่ข้างบนภูเขาลูกนี้แหละครับมีงานเขาเรียกว่าเถลิงพนมกระบานะครับเถลิงพนมกระบาหรือว่าไหว้พระใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับครับเป็นบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเลยนะครับขึ้นที่ภูฝ้ายนี่นะครับเป็นปราสาทภูฝ้ายอยู่บนภูเขาลูกนี้แหละครับโอ้มีสายไฟฟ้าขึ้นไปแล้วน่าจะมีไฟใช้แล้วนะครับข้างบนเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีนะครับที่มีไฟฟ้าขึ้นไปแล้วนะครับสังเกตทางขึ้นภูฝ้ายนี้ก็ชันพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าชันมากนะครับรถมอเตอร์ไซค์ผมตอนนี้ก็ยังขึ้นเกียร์2ได้อยู่นะครับนี่ครับมองไปข้างล่างก็เห็นหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ถือว่าชันทีเดียวนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเกียร์2จะขึ้นได้ไหมจะลองดูนะครับฮอนด้าเวฟนะครับฮอนด้าเวฟขึ้นด้วยเกียร์2นะครับโอ้เกือบไม่ได้นะครับก็พอได้อยู่นะครับนี่แหละครับข้างล่างนะครับก็สูงพอสมควรนะครับสูงแล้วก็ชันพอสมควรนะครับพุทธอุทยานปราสาทภูฝ้ายนะครับแล้วผมก็ขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศกันนะครับเขียนว่าน้ำแร่สมเด็จภูทิพย์นะครับตรงนี้นี่เป็นบรรยากาศบนปราสาทภูฝ้ายนะครับซึ่งโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองขี่รถชมวิวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอ้ซึ่งบรรยากาศนี้วิวสวยแล้วก็สุดยอดมากๆครับนี่คือภูฝ้ายนะครับหรือว่าทางขึ้นปราสาทภูฝ้ายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับวิวสวยงามจริงๆครับบริเวณบนภูฝ้ายแห่งนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมปราสาทภูฝ้ายกันนะครับเป็นทางคอนกรีตแคบๆนะครับรถยนต์สามารถวิ่งมาได้นะครับแต่น่าจะสวนกันไม่ได้นะครับต้องมีการหลีกกันลงให้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมปราสาทภูฝ้ายกันนะครับแล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับ บริเวณของปราสาทภูฝ้ายนะครับคุณผู้ชมครับเราจะจอดรถพาทุกท่านไปชมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็เดินทางมาถึงบริเวณของตัวปราสาทภูฝ้ายนะครับซึ่ง
ก็ปรักเป็นซากปรักหักพังนะครับซึ่งก็พังลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับนี่คือบริเวณภายในตัวปราสาทภูฝ้ายอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษครับบริเวณรอบๆของตัวปราสาทนะครับก็มีก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูผมยังไม่เห็นข้อมูลที่เขียนเรื่องราวของปราสาทภูฝ้ายไว้นะครับถ้าเห็นข้อมูลเนี่ยผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมตัวปราสาทก่อนนะครับซึ่งหักเขาเรียกว่าเป็นซากปรักหักพังแล้วนะครับก็คือพังทลายลงมาเรียบร้อยนะครับไม่เหลือเป็นตัวโครงปราสาทแล้วนะครับสำหรับปราสาทภูฝ้ายนะครับซึ่งเขามีงานบวงสรวงนะครับชื่องานว่าพนมกบานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งจะบวงสรวงไปน่าจะบวงสรวงไปเมื่อวานนี้เองนะครับใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับวันนี้ผมบังเอิญผ่านมาก็ได้มีโอกาสมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่แหละครับก็คือตัวปราสาทภูฝ้ายนะครับซึ่งพังทลายลงมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับก็เก็บซากปรักหักพังไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือตัวปราสาทเลยนะครับปราสาทภูฝ้ายอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่คุณด้วยมันถามเงินถามอันนี้สมัยนั้นยงเดินขึ้นมาแต่ก่อนมันมีแต่กองหินถมโอ้กองหินถมอยู่แล้วก็ขุดออกก็เลยเจอแบบนี้นะครับไอ้นารายณ์บรรทมศิลป์นี่ยังสมบูรณ์อยู่ที่ว่าหน้าบันตรงที่ว่ามันนั่นเขาไปไว้ที่วัดไอ้บ้านพานตรงนี้โอ้ถ้าเราไปชมที่วัดบ้านพานได้ใช่ไหมครับคือเอาไปจากตรงนี้เหรอครับคือถ้าเอาไว้ก็เกรงว่าจะหายใช่ไหมครับเลยไปเก็บไว้เขาไปเก็บไว้วัดบ้านพลานนะครับตัวนี้ปราสาทแต่ก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วนี่มันเขายังไม่ได้ขุดหานะครับก็จะมีก้อนหินถมอยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เขาก้อนหินออกโอ้ก็เลยเจอก็เลยเพราะว่ามันมีนั่นอยู่แล้วแต่เขายังไม่บูรณะตอนนั้นครับพอเขาขุดมาเขาก็เห็นครับครับขอบคุณครับไอ้เรื่องนั้นก็ความไอ้ยุคนั้นมันเจริญขนาดไหนด้วยว่ามันน่าจะเป็นที่พักของสองเมืองครับเขาหากับเมืองนี้เมืองพี่เมืองน้องกันหล่ะสมัยโบราณเนาะไปมาแสดงว่าบรรพบุรุษเรานี่เมื่อพันปีที่แล้วครับขออนุญาตหน่อยเด้อผมเดินออกมาจากโบราณสถานปราสาทภูฝ้ายแล้วนะครับก็มาเจอนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมข้างบนก็ถือว่าสวยงามนะครับมองไปทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นตัวปราสาทภูฝ้ายแล้วก็ป่านะครับซึ่งอยู่บนภูเขาวิวสวยงามมากๆครับนี่ก็เป็นบริเวณภูเขานะครับมองลงไปข้างล่างก็เห็นเป็นที่นาของชาวบ้านนะครับสวยงามนะครับข้างบนนี้พระวิหารวิปัสสนาสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดปราสาทภูฝ้าย